สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เช้าข่าวเข้มวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะครับก็ตามที่ตัวอย่างข่าวโปรยให้ทราบวันนี้ท่านผู้ชมฮะวันที่24กรกฎาคมติดตามดูนะครับทุกวันพุธครับตุลาการ3รัฐธรรมนูญจะมีการประชุมกันปรึกษาหารือกันแล้วก็จะสะสางคดีต่างๆที่ค้างไว้นะฮะคดีใหญ่2คดีเราทราบไปแล้ว1คดีก็คือยุบหรือไม่ยุบพรรคก้าวไกลกับนายพิธาก็กำหนดมาแล้วนะครับ7สิงหาคมวันพุธต่อไปนู่นนะฮะ7สิงหาคมแล้วก็วันนี้ก็จะมีการประชุมกันนะครับของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามที่ประธานวุฒิสภาได้ส่งคำร้องของ40สว.ขอให้ศาลช่วยวินิจฉัยนะครับมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกเศรษฐาสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1นะครับวงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5หรือไม่ก็จากเหตุที่นายกได้นำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งที่รู้ว่านายพิชิตขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าทางด้านของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับศาลจะนัดออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยานเพิ่มเติมหรือไม่แต่นะวงการข่าวก็คาดว่าศาลน่าจะได้รับข้อมูลเอกสารพยานหลักฐานจากผู้ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนเพียงพอแล้วจึงไม่น่าจะมีการเปิดไต่สวนถ้าศาลไม่เปิดไต่สวนเพิ่มเติมเป็นไปได้สูงครับที่ศาลจะให้โอกาสคู่กรณีที่ประสงค์จะแถลงการปิดคดีให้ยื่นเป็นหนังสือต่อศาลภายใน7วันหรือภายในวันที่31กรกฎาคมภายในวันพุธหน้าและศาลอาจจะกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาประชุมปรึกษาหารือและลงมตินายกไปหรือไม่ไปเนี่ยนะฮะในแม่ข่าวนี่แบบละเอียดเลยนะฮะเขาคาดว่าศาลน่าจะนัดตัดสินเรื่องนี้นะครับวันพุธที่14สิงหาคมท่านผู้ชมฮะพุธที่14สิงหาคมจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่เดี๋ยวรอดูวันนี้เดี๋ยวรอดูวันนี้นะฮะนี่ฮะความสำคัญของการติดตามข่าวในวันนี้และวันนี้ก็อย่างที่ทราบนะครับเวลาประมาณ10โมงเช้านะครับที่ตึกภักดีบดินทำเนียบรัฐบาลก็จะมีการแถลงโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตนะครับวันนี้นะครับก็ท่านพี่ชายชุนหวัชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็รัฐมนตรีช่วยอีก2ท่านนะครับไม่มีท่านนายกเพราะว่าท่านนายกติดภารกิจเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่านะครับที่กระทรวงศึกษาธิการตอนประมาณ 11:30 นะครับก็จับตาดูนะครับวันนี้จะมีการแถลงโครงการอย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการว่าเริ่มตั้งแต่1สิงหาคมจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนนะครับและต่อไปก็จะเป็นลำดับขั้นตอนนะครับอะไรยังไงซึ่งบรรดานักวิชาการผู้ที่อยู่ในแวดวงการเงินนะครับก็เป็นห่วงว่ารัฐบาลจะใช้เงินนะครับปัจจุบันที่โครงการเนี่ยไม่ใช่ 500,000 ล้านแล้วนะฮะท่านผู้ชมฮะ 450,000 ล้านนะครับถึงจะเป็น 450,000 ล้านแต่จริงๆนับดูตอนนี้นะฮะนับดูกระเป๋ากางเกงกระปุกออมสินของรัฐบาลนี่นะฮะแค่กระดูกมีประมาณ 430,000 นะมีประมาณ 430,000 ล้านบาทเท่านั้นนะครับก็มาจากงบประมาณนะครับปี67 122,000 ล้านแล้วก็มาจากงบประมาณรายจ่ายปี68 152,700 ล้านนับไปนับมาแล้วเขาบอกว่ายังขาดอีกนะฮะยังขาดอีกประมาณ 20,000 ล้านยังขาดอีกนะครับอย่างไรก็ตามแต่นะครับก่อนหน้านี้บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลโดยเฉพาะท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ภูมิธรรมมั่นใจว่ายังไงก็ตามแต่ตุลาคมนี้แจกได้ฮะตุลาคมนี้แจกได้แน่นอนนะฮะสำหรับเงินดิจิตอลวอลเล็ตนี่จาก500,000 ล้านเหลือ 450,000
50,000 ล้านโดยรัฐบาลให้เหตุผลสำคัญก็คือว่าปกติแล้วโครงการของรัฐเนี่ยที่ประชาชนจะเข้าร่วมเนี่ยมักไม่ถึง 100% จะ 80-90% ถูกต้องฉะนั้นเนี่ยตั้งไว้ 500,000 ล้านเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช้หมดก็เลยลดลงมาเหลือ 450,000 ฉะนั้นอันนี้ก็ต้องภาวนานะว่าคนไม่มาใช้แบบเต็มที่นะ ถ้าเกิดแบบมาเต็มสตรีมเลยนะสำหรับคนที่มีสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยก็แน่นอนเงินก้อนนี้จะไม่พอถูกต้องนี่นะฮะก็อีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะมีข่าวว่านายกรัฐมนตรีได้มีการเชิญรองนายกอนุทินนะฮะคุณอนุทินชาญวิรุฬกูลแล้วก็รัฐมนตรีสาธารณสุขคุณสมศักดิ์เทพสุทินไปคุยกันถ้าเชิญสองคนนี้ไปคุยกันก็ต้องเรื่องกัญชาแน่ใช่นะฮะใช่ไปคุยกันเพื่อยุติประเด็นความขัดแย้งเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขจะเอากัญชากลับมาเป็นยาเสพติดหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์แบบตรงไปตรงมาว่าผมก็ไม่สบายใจครับนะฮะซึ่งก็นายกได้เชิญทั้งสองท่านนี้ไปคุยก่อนการประชุมครม.เมื่อวานนี้ในวงการหารือในวงหารือกันนายกรัฐมนตรีแจ้งว่าอยากให้ประเด็นนี้ดำเนินการโดยการออกเป็นพระราชบัญญัติเพื่อควบคุมการบังคับใช้กัญชาเพื่อให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์วิจัยและเศรษฐกิจเท่านั้นนะฮะฉะนั้นการเรียกหารือทั้งสองท่านเป็นการด่วนก็เพื่อยุติแล้วก็ลดความขัดแย้งหลังจากนั้นนะครับรองนายกอนุทินก็ออกมาบอกนะครับว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาได้เรียกเคลียร์ใจกับคุณสมศักดิ์รัฐมนตรีสาธารณสุขกรณีที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดมีมติให้นำกัญชากลับคืนสู่บัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่5ก่อนจะส่งให้ปปส.พิจารณาต่อในสิ้นเดือนนี้นายกก็บอกว่าขออย่าใช้คำว่าเคลียร์ใจเพราะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเราคุยกันด้วยเหตุผลนะลองฟังเสียงของคุณอนุทินนะครับก็เข้าใจกันดีท่านก็บอกว่าควรจะมีกฎหมายมาควบคุมความหมายคือพรบใช่ไหมครับพรบใช่ครับครับก็เดี๋ยวหาทางหาวิธียังหาวิธีไม่ได้อันนี้เราพูดท่านก็เคาะในหลักการมาก่อนอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกที่ท่านได้กรุณาพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจว่าควรจะออกเป็นพรบนะครับท่านรัฐมนตรีก็เห็นก็รับทราบเองในปฏิบัติครับก็เดี๋ยวก็ไปปรึกษาหารือกันท่านภูมิธรรมก็อยู่ด้วยท่านพรหมมินทร์ก็เดี๋ยวจะไปหาวิธีว่าจะร่างพรบยังไงครับคงเป็นในเรื่องของพรรคการเมืองเสนอเข้าไปซึ่งทางพรรคภูมิใจไทยเราก็มีร่างพรบคาอยู่ที่สภาอยู่แล้วเดี๋ยวถ้าพรรคอื่นเห็นด้วยก็เสนอประกบมาแล้วก็ตั้งกรรมาธิการแปรยติอะไรก็ว่าไปตามไม่มีไอ้พลาดอีกแล้วใช่ไหมไอ้เสนอพรบเหมือนรัฐบาลที่แล้วไม่มีหักหลังก็นี่ก็เป็นบัญชาท่านนายกรัฐมนตรีถามมาเป็นผลพวงจากการที่เจอคุณทักษิณที่เขาแบบไม่เกี่ยวเรื่องนี้ผมไม่ได้เคยพูดคุยกับท่านนายกทักษิณเลยนะครับนี่คือพอคุณอนุทินออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้นะฮะนักข่าวก็ถามในหลายประเด็นนะเป็นต้นว่าถ้าอย่างนี้ต้องเคลียร์ใจกับคุณสมศักดิ์ไหมนะฮะคุณอนุทินบอกว่าความสัมพันธ์กับคุณสมศักดิ์ตอนนี้ส่วนตัวก็เข้าใจกันดีนะฮะแล้วคุณสมศักดิ์เห็นด้วยไหมก็คุณอนุทินบอกก็เดี๋ยวจะต้องปรึกษาหารือกันไม่ว่าจะเป็นรองนายกภูมิธรรมนะฮะคุณหมอพรหมมินทร์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็เดี๋ยวต้องไปหาวิธีว่าจะร่างพรบยังไงเอ๊ะมันเกี่ยวกับการตอนที่คุณอนุทินไปเจอกับคุณทักษิณที่ปากช่องหรือเปล่านั่นนั่นถามหมดนะคุณอนุทินก็บอกปฏิญญาเขาใหญ่ปฏิญญาเขาใหญ่คุณอนุทินก็บอกเรื่องนี้ผมไม่ได้คุยกับคุณทักษิณเลยนะฮะนี่ก็พอออกมาแบบนี้เนี่ยก็อย่างที่คุณอนุทินบอกว่าเรามีร่างพรบอยู่แล้วครับคาอยู่ที่สภาแล้วตั้งแต่สมัยรัฐบาลชุดที่แล้วด้วยซ้ำไปนี่นะก็หลังจากนี้ก็จะไปผลักดันเกี่ยวกับเรื่องนี้นักข่าวก็ถามต่อว่าการผลักดันพรบสำเร็จและไม่พลาดเหมือนรัฐบาลที่แล้วใช่ไหมคุณอนุทินบอกว่านี่ก็เป็นบัญชาของนายกรัฐมนตรีนี่นะฮะในขณะที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินบอกว่าเรื่องนี้เป็นความห่วงใยของนายกตามที่มีประเด็นข่าวว่ากัญชาจะกลายเป็นประเด็นการเมืองท่านเป็นห่วงว่าจะไปถึงไหนอย่างไรเรื่องนี้มีสองทางที่เกี่ยวข้องตามที่ได้บอกไว้ตั้งแต่แรกทางแรกคือปปส.จะต้องประชุมให้ความเห็นต่อร่างประกาศของสธ.เรื่องชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท5กลับมาเธ
ถึงจะประกาศได้และทางที่2คือร่างพรบกัญชาที่ยังค้างอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร3ฉบับและฉบับของสธ.ยังอยู่ในคณะกรรมการกฤษฎีกาก็จะรวมเป็น4ฉบับแต่ผลที่ออกมาก็คือแนวทางการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพเพื่อการแพทย์และเศรษฐกิจแต่ไม่มีเรื่องการใช้เพื่อสันทนาการนักข่าวถามต่อว่าร่างประกาศของสธ.เรื่องชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท5จะต้องชะลอออกไปก่อนเพื่อรอการออกพรบกัญชาหรือไม่คุณสมศักดิ์บอกก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะถามต่อว่าร่างประกาศของสธ.จะไม่ถูกนำไปพิจารณาในที่ประชุมปปส.ใช่หรือไม่นะฮะคุณสมศักดิ์บอกส่งร่างประกาศสธ.ไปที่ปปส.แล้วซึ่งผมยังไม่เห็นวาระทั้งหมดก็เป็นไปตามกลไกที่วางไว้ทั้งปปส.และสภาเป็นแนวทางเดิมที่เคยสัมภาษณ์ไว้เมื่อ4กรกฎาคมนี่นะฮะก็ถ้าออกมาแบบนี้ก็ชัดแล้วชัดแล้วนะครับว่าก็คงจะไปยึดร่างพรบที่ของภูมิใจไทยเคยทำไว้แล้วยังคาอยู่ในสภาแล้วพอมีข่าวแบบนี้ออกมาก็มีความเคลื่อนไหวของเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยออกแถลงการนะฮะมี3ข้อสำคัญ 1. เมื่อสถานะกัญชาถูกกำหนดให้ควบคุมโดยกฎหมายเฉพาะในระดับพระราชบัญญัติโดยไม่กลับไปเป็นยาเสพติดอีกหัวใจสำคัญจากนี้คือการสร้างกฎหมายแม่บทการควบคุมกัญชาเชิงระบบในประเทศไทยจึงขอให้ชาวกัญชาและประชาชนโปรดติดตามกระบวนการเดินหน้าจัดทำพรบกัญชานับตั้งแต่นี้เพราะกฎหมายฉบับนี้จะมีความสำคัญในการกำหนดโครงสร้างเชิงระบบเกี่ยวกับการควบคุมกัญชาในประเทศไทยสองเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยยังคงขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการจนกว่าพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติกัญชาจะได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาและบังคับใช้ 3. ขอบคุณนายกรัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายที่เห็นแก่ข้อเท็จจริงรอบด้านสั่งให้การควบคุมกัญชากระทำโดยการใช้กฎหมายพระราชบัญญัติรวมทั้งขอบคุณพรรคภูมิใจไทยที่ยืนหยัดปกป้องนโยบายกัญชาเพื่อให้การควบคุมกัญชาเป็นไปภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติกัญชาเนี่ยนะพอมีข่าวแบบนี้ออกมาปุ๊บเครือข่ายกัญชาก็ออกแถลงการขอบคุณนายกทันทีก็แสดงว่ารอต่อไปนะฮะให้กลับไปสู่การเป็นพรบใช่ครับนะครับไปอยู่ตรงนั้นอย่าเพิ่งผลักดันกลับไปเป็นยาเสพติดทันทีนี่ท่านผู้ชมฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมฮะมีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของปลาหมอคางดำซึ่งเป็นข่าวเกลียวกราวในบ้านเรามาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับเมื่อวานนี้คุณประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนว่า CPF นะครับมีการแถลงข่าวร่วมมือกับ3สถาบันการศึกษาชั้นนำมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังและก็มหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมทั้งโรงงานผลิตปลาป่นมาร่วมกันช่วยกันแก้ไขสถานการณ์ปลาหมอคางดำนะครับก็คุณประสิทธิ์บอกว่าบริษัทตระหนักถึงการแพร่ระบาดของปลาชนิดนี้เป็นความเดือดร้อนของประชาชนหลายพื้นที่นะครับก็มีการร่วมมือสนับสนุนการจัดการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยโครงการแรกที่จะทำท่านผู้ชมฮะจะรับซื้อปลาหมอคางดำ2ล้านกิโลกรัมนะครับการระบาดก็มีโครงการนะครับสักประมาณ5เรื่องนะครับที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับเราเชื่อมั่นว่าโครงการทั้ง5เรื่องเนี่ยนะครับจะมีส่วนช่วยเร่งกระบวนการในการกำจัดนะครับปลาหมอคางดำออกจากระบบให้ได้นะครับโครงการที่1นะครับก็เป็นโครงการที่เราก็ยังทำงานร่วมกับกรมประมงนะครับในการสนับสนุนการซื้อปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับโดยที่จากพื้นที่ในทุกจังหวัดที่มีการระบาดเนี่ยนะครับในราคา15บาทนะครับแล้วก็จะคาดว่าจะต้องมีการซื้อเนี่ยครับประมาณสัก2ล้านกิโลกรัมนะครับเพื่อเร่งในการดึงตัวปลาพวกนี้ออกจากระบบนะครับเราคงเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลรัฐบาลก็มีนโยบายอีก9เรื่องใช่ไหมครับก็คือว่า9เรื่องเนี่ยเข้าไปช่วยกำจัดแต่ผมคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะครับคงไม่ใช่ว่าจะให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นคนทำคงต้องผนึกกำลังร่วมกันนะครับดังนั้นแล้วนะครับที่เราประกาศ2ล้านกิโลเนี่ยผมก็เชื่อจะกับสอบออกมาได้จำนวนหนึ่งเยอะจำนวนหนึ่งเลยนะครับซึ่งก็ที่ผ่านมานะครับก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมนะครับจากคุณปรีชาที่
โรงงานทำปลาปดนะครับเดี๋ยวซึ่งท่านก็จะเล่าให้ฟังในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ผ่านมาเองเราได้ร่วมมือกันไปแล้วในระดับหนึ่งนะครับผมก็จะว่าตั้งแต่เดือนเมษาใช่ไหมครับเราก็ร่วมมือกับทางโรงงานเนี่ยจริงๆซื้อปลาออกมาแล้วประมาณ600,000 กิโลนะครับก็จะทำเพิ่มเติมอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวประชาจะเสริมในส่วนนี้นะครับนี่ครับก็โครงการที่หนึ่งนะครับทำงานร่วมกับกรมประมงสนับสนุนการรับซื้อปลาหมอคางดำจากทุกจังหวัดทั่วประเทศที่มีการระบาดราคา15บาทต่อกิโลกรัมจำนวน2ล้านกิโลครับนำมาผลิตเป็นปลาป่นนะครับโครงการที่2ร่วมสนับสนุนภาครัฐและชุมชนปล่อยปลาผู้ล่าลงสู่แหล่งน้ำจำนวน 200,000 ตัวลงไปจัดการนะครับให้ระบบนิเวศจัดการกันเองนะครับโครงการที่3ร่วมสนับสนุนภาครัฐชุมชนและภาคประชาสังคมจัดกิจกรรมจับปลาสนับสนุนอุปกรณ์จับปลาและกำลังคนในทุกพื้นที่ที่ประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นที่ผ่านมาบริษัทก็ร่วมกิจกรรมลงแขกลงคลองทีแม่กลองปราบปลาหมอคางดำนะครับที่จังหวัดสมุทรสงครามทำมาแล้ว4ครั้งโครงการที่4พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาหมอคางดำโดยมีสถาบันการศึกษาแสดงความสนใจเพื่อร่วมดำเนินการนี้นะครับได้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอนแก่นเทคโนพระจอมเกล้านะครับมาช่วยกันศึกษาวิจัยและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านมานะครับนี่ฮะโครงการที่5ร่วมทำวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญในการหาแนวทางควบคุมประชากรปลาหมอคางดำในระยะยาวต่อไปนะครับเมื่อวานนี้แถลงข่าวก็มีเจ้าของโรงงานปลาป่นสิริแสงอารัมพีจังหวัดสมุทรสาครนะครับคุณปรีชาสิริแสงอารัมพีมาร่วมแถลงข่าวด้วยนะฮะไปยังไงท่านรัฐมนตรีก็ไปถามคนปฏิบัติการข้างหน้าคุณวัฒน์มาว่าเขาบอกว่าหมอคางดำเนี่ยถ้าเรากำจัดต่อเนื่องขนาดนี้หายไป 80% นะครับผมก็ขอแจ้งตามความจริงที่ชาวประมงที่เขาล่าครั้งแรกแล้วตัวผมเองเนี่ยเป็นโรงงานปลาป่นได้ปรึกษาหารือกับทางบริษัท CPF ว่าไอ้ปลาป่นที่ผมผลิตแล้วท่านช่วยรับไปได้ไหมถ้าบอกมีเท่าไหร่ที่ผลิตมาถ้ารับหมดอย่างเงี้ยมันก็เป็นการต่อเนื่องครับก็ช่วยกันครับแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีว่าขนาดนี้เนี่ยที่เราจับมาเนี่ยผมเช็คไปแล้วเนี่ยมันเหลือตัวเล็กตัวเล็กเนี่ย1กิโลมี52ตัวใน52ตัวถ้าเราไม่กำจัดเนี่ยมันจะแพร่พันธุ์มหาศาลเนี่ยหลายๆล้านตัวเนี่ยคือการกำจัดปลาหมอคางดำไม่ใช่ว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะทำสำเร็จครับเพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับก็ต้องช่วยกันนะครับสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันไม่สามารถจะหมดไปทีเดียวไม่เหลือเป็นศูนย์มันก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆตัวใหญ่ไม่มีตัวเล็กก็ไม่เกิดครับก็อยากให้ทุกท่านวันนี้ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านก็ช่วยกันคนที่มีความคิดดีๆหลากหลายเนี่ยระดมความคิดว่าเราจะทำยังไงกันว่าจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันเพราะขณะนี้ประเทศเราเนี่ยมันมีการแข่งขันกันเยอะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความสามารถอะไรพวกนี้ต้องมาช่วยกันระดมความคิดครับผมก็อยากให้ข้อคิดเห็นแค่นี้แหละครับครับนี่ครับนี่คือหนึ่งในเจ้าสัวนะครับในโรงงานเป็นเจ้าของโรงงานปลาป่นสิริแสงอารัมพีนะครับอยู่ที่สมุทรสาครนะครับเสียปรีชานะครับมาร่วมแถลงข่าวกับทางด้านของคุณประสิทธิ์นะครับจากทาง CPF บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนจากนี้ไปประหมอคางดำนี่ฮะผนึกกำลังกันเราจะต้องสู้รบกับมันประกาศเป็นวาระแห่งชาติชักธงลบสู้กับมันนะฮะทุกหน้าน้ำเจอแน่นะเจอแน่ช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือทางด้านของเสปรีชาก็บอกแล้วเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเหลือ 0% เป็นไปไม่ได้แต่มันจะลดน้อยลงลดน้อยลงถ้าเราร่วมมือกันทุกภาคส่วนช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยนะครับให้ปลาหมอคางดำตัวใหญ่มันมีน้อยเมื่อมันมีน้อยมันก็ไม่ทันออกลูกนะเราก็จัดการมันจัดการมันทุกส่วนนะฮะทั้งปล่อยปลาที่จะไปจัดการมันเองด้วยแล้วก็รับซื้อด้วยใช่ตอนนี้เข้าใจว่าทราบว่าร้านอาหารหลายๆร้านเริ่มคิดเมนูที่ทำจากปลาหมอคางดำแล้วนะฮะเพราะตอนนี้ถือว่าปลาหมอคางดำมีมากราคาก็ไม่น่าจะแพงถูกไหมนี่อันนี้ก็เลยเชิญชวนฮะบรรดาเชฟทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเชฟระดับไหนก็ตามแต่อันนี้จะเป็นการพิสูจน์
ยอดฝีมือของคุณว่าคุณสามารถเอาปลาหมอคางดำเนี่ยมาทำเมนูอะไรที่มีชื่อเสียงได้บ้างอร่อยได้บ้างใช่ไหมถ้าเชฟมือดีจริงๆต้องเอาปลาหมอคางดำนี่แหละมาทำให้มันอร่อยได้ส่วนจะเป็นรูปแบบไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมคือตอนนี้ร้านอาหารเนี่ยถ้ามีเมนูปลาหมอคางดำนะจะอะไรก็ตามเนี่ยผมว่าคนจะสั่งเยอะใช่เพราะว่าเขาก็อยากชิมเนื้อใช่อย่างเนี้ยครัวลุงลงอ่ะที่คุณหนุ่มเคยไปใช่ฮะที่ราชบุรีนะสามเมนูที่เขาขายดีสุดนี่นะใช่หมอคางดำหมดเลยนะลาบพริกทอดกระเทียมอะไรพวกเนี้ยใช่ฮะที่ลุงลงจตุรงค์มกจกนะที่ราชบุรีใช่ไหมที่ราชบุรีฮะร้านอาหารอาหารอร่อยอยู่แล้วนะแต่เป็นปลาลูกเสือเป็นปลาจระเม็ดมั้งนะแต่ตอนนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพี่จตุรงค์เนี่ยเป็นคนแรกเลยที่รับซื้อร้านอาหารครัวบ้านลุงรงเนี่ยรับซื้อปลาหมอคางดำกิโลละ20 20เลยเหรอ20ฮะรับซื้อ15ใช่ถ้าผมจำไม่ผิดผมเห็นเนี่ยเพราะว่าโอ้โหขายดีมากและแกมั่นใจว่าพ่อครัวแม่ครัวของแกเนี่ยสามารถเอาปลาหมอคางดำมาปรุงเมนูได้อร่อยใช่ไหมเชิญนะฮะร้านอาหารครัวลุงรงอยู่ที่ราชบุรีฮะนี่เพราะไม่งั้นมันสร้างความเดือดร้อนให้กับโอเกษตรกรเยอะนี่ครัวลุงรงคนนี้เขาสุดๆจริงๆเขามีหลายเมนูนะอร่อยมากทุกอย่างนะฮะร้านอาหารอร่อยมากวิวดีนะครับนั่งกินอยู่เหมือนกับอยู่บนบ้านเรือนไทยอ่ะร้านอาหารก็ยกพื้นขึ้นมาแล้วก็กินแล้วก็วิวทิวทุ่งนะฮะลมโกรกเย็นสบายนี่ทำหลายอย่างนะเลี้ยงไก่ชนด้วยนะฮะเลี้ยงไก่ชนด้วยเลี้ยงไก่ชนด้วยนะฮะสุดยอดฮะเห็นไหมเพราะอาชีพนักแสดงใช่ไหมอาชีพนักแสดงมันไม่ได้มีความมั่นคงนะแต่เนี่ยพี่จตุรงค์สบายแล้วนะฮะมีธุรกิจของตัวเองนะฮะแล้วแฟนคลับก็มากมายเมื่อวานนี้ที่วังกุ้งนะฮะของคุณอดิศรจันทร์สุขสวัสดิ์เป็นเจ้าของร้านอาหารกอแต่ด้วยนะฮะ อยู่ที่บางบ่อสมุทรปราการเขาเล่าให้ฟังว่าเริ่มพบปลาหมอมายันและหมอคางดำอยู่ในบ่อเลี้ยงกุ้งมากขึ้นเขาบอกว่าในบ่อเลี้ยงกุ้งเขาลงเรือสำรวจเห็นริมบ่อมีปลาตัวเล็กๆนะฮะเป็นลูกปลาหมอคางดำเพิ่งจะฟักตัวออกมาเกาะกลุ่มอยู่ริมตลิ่งเยอะเลยเขาก็เลยสงสัยแล้วก็เลยลองทอดแหสุ่มทอดแหดูนะทอดแหครั้งเดียวได้ปลาหมอคางดำตัวใหญ่กับปลาหมอมายันขึ้นมาหลายตัวเขาก็เลยกังวลว่าเอาแล้วบรรลัยแล้วแน่แสดงว่ามันเยอะจริงๆใช่ใช่ไหมฮะคือถ้ามันมีปลาหมอคางดำเนี่ยมันก็จะกินพวกกินพันลูกหอยแครงลูกกุ้งลูกปูที่ราคาสูงๆที่เขามาเพาะเลี้ยงไว้ในบ่อก็จะเกิดความเสียหายใช่นี่นะฮะเขาบอกที่เยอะเลยนะครับอีกรายหนึ่งของคุณไพบูลย์กิมยงเกษตรกรเหมือนกันก็ได้รับความเสียหายจากปลาทั้ง2ชนิดนี้นะฮะก็คือปลาหมอมายันกับปลาหมอคางดำนี่เขาบอกปกติแล้วเนี่ยเคยจับกุ้งปูหอยในบ่อขายได้ครั้งละก็ประมาณเป็นหมื่นแต่หลังจากมีปลาทั้ง2ชนิดนี้ระบาดปรากฏว่ารายได้หายไปหลายพันบาทนี่นะฮะเพราะว่าปลาหมอคางดำสร้างความเสียหายมากขยายพันธุ์ได้รวดเร็วมีจำนวนมากนะหมอมายันก็สร้างความเสียหายแต่มันขยายพันธุ์ได้ช้ากว่าแล้วก็เอาปลาทั้ง2ชนิดนี้มาลองผ่าท้องดูปรากฏว่าปลาหมอมายันมีลำไส้ยาวกว่าลำตัวนี่นะ2เท่าส่วนปลาหมอคางดำผ่าท้องมามีลำไส้ยาวกว่าลำตัวของมันเนี่ย 4-5 เท่านี่นะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยบอกอันเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่ว่าปลาหมอคางดำขยายพันธุ์ได้เร็วกว่าหมอมายันแล้วที่สำคัญมันกินจุกว่ามันกินได้ทั้งวีทั้งวันนะฉะนั้นลูกปลาปูกุ้งหอยที่ปล่อยลงไปเนี่ยมันกินหมดใช่นี่เขาผ่าลำไส้มาให้มันดูเลยเห็นไหมไส้มันยาวกว่าตัว5เท่าอ่ะปลาหมอคางดำอ่ะเอ้ยนี่มีความรู้ดีนะนะไส้ใหญ่กว่าเดิมไส้มันคือถ้าปลาหมอคางดำแพร่ระบาดเนี่ยสัตว์น้ำชนิดอื่นซึ่งเป็นอาหารของเราเนี่ยก็จะลดน้อยลงใช่ถูกมันกินหมดใช่นะฮะโอ้โหนะฮะที่เขาบอกไว้ว่า
คยจับกุ้งเคยจับปลากระบอกอะไรได้เยอะแยะมากมายแต่ปรากฏว่าอ้าวหลังๆเนี่ยได้ไม่เท่าไหร่ลดน้อยลงไปเยอะเพราะถูกพวกนี้กินหมดเรื่องใหญ่ฮะเนี่ยโอ้โหต้องช่วยกันฮะเริ่มออกสีสวยเป็นกังวลไว้ว่าถ้าเกิดมีปลาหมอมายันกับปลาหมอคางดำเข้ามาเนี่ยมันจะกินลูกพันธุ์เราหมดครับลูกพันธุ์ก็คือลูกหอยแครงครับซึ่งเราซื้อลูกหอยแครงเนี่ยมาในราคาที่สูงมากครับโลนึงถ้าเล็กๆนี่โลละหลักพันนะครับเพื่อมาปล่อยครับเพื่อให้มาปล่อยเพื่อให้ได้น้ำหนักครับกินหมดครับรับรองว่ากินหมดแน่นอนครับหรือลูกกุ้งลูกปูที่เราซื้อมาปล่อยเพื่อจะเลี้ยงก็โดนปลาหมอทางดำกับปลาหมอบายันกินหมดแน่นอนครับครับในส่วนของพี่บอลล่ะก็มีผลกระทบเรื่องรายได้ในการเลี้ยงนะครับเพราะว่ามันทำให้ต้นทุนสูงขึ้นเพราะว่ามันมากินลูกพันธุ์ที่เราซื้อมาปล่อยแล้วก็พอเรามากินหรือจะเหลือน้อยหรือจะหมดเนี่ยเราก็จะขาดทุนพอช่วงระยะที่ผ่านมาเนี่ยช่วงนี้ไม่ได้ผลตอบแทนอะไรเลยเพราะว่าการระบาดของมันค่อนข้างสูงมากเลยครับมาถึงประมงจังหวัดนะครับช่วยลงมาดูช่วยเหลือเกษตรกรมาให้คำแนะนำที่ถูกต้องด้วยนะครับฝากทุกหน่วยงานให้ลงมาช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับไม่ใช่ว่านิ่งนอนใจอยู่ครับฝากแค่นี้นะครับเจ้าของฟาร์มกุ้งนะฮะก็เดือดร้อนนะฮะท่านผู้ชมฮะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นใหญ่เมื่อ2วันก่อนนะครับก็คือการขึ้นป้ายคัทเอาท์ขนาดใหญ่ขายพาสปอร์ตนะฮะในกลางกรุงเทพแถวห้วยขวางนะครับถ้าใครอยากจะไปอินโดใครอยากจะมีพาสปอร์ตวานูอาตูอะไรก็ไปติดต่อได้นะครับปรากฏว่าทางสื่อต่างประเทศอย่างสิงคโปร์หนังสือพิมพ์สเตรทไทม์ของสิงคโปร์ออนไลน์ด้วยนะฮะเขาก็หยิบยกเรื่องนี้นำเสนอเป็นประเด็นใหญ่บอกว่าเป็นเรื่องร้อนในไทยหลังจากผู้ใช้โซเชียลมีเดียจับภาพป้ายโฆษณาขายหนังสือเดินทางต่างชาติเป็นภาษาจีนแล้วก็ตั้งราคาขายนะครับมีทั้งอินโดวานูอาตูกัมพูชาและตุรกีก่อนที่ป้ายนี้จะถูกปลดลงในเวลา10โมงนะครับของวันจันทร์แล้วก็มีส.ส.พรรคก้าวไกลฝ่ายค้านนะครับในสภาไทยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ป้ายโฆษณาหลอกขายพาสปอร์ตปลอมอยู่ในเขตห้วยขวางนี้ว่าป้ายนี้ชี้ให้เห็นถึงการละเมิดกฎหมายอย่างชัดเจนนะครับถ้าเป็นความจริงมันจะเป็นการตบหน้ารัฐบาลไทยฉาบใหญ่ชี้ให้เห็นถึงการไม่เคารพต่อทางการไทยอย่างไม่ไว้หน้านะครับป้ายโฆษณาตั้งอยู่ในเขตห้วยขวางที่มีพลเมืองจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากชี้ให้เห็นว่าเป้าหมายการโฆษณาอยู่ที่คนเหล่านี้เป็นหลักนี่หมายความว่าประเทศไทยนะฮะกำลังเป็นศูนย์ในการเป็นการศูนย์ภัยในการคุกคามโลกนะสสพรรคก้าวไกลฝ่ายค้านบอกว่าทำลายภาพลักษณ์ของไทยและเป็นการเปิดประตูสร้างโอกาสเชื้อเชิญให้กับอาชญากรข้ามชาตินะครับอันนี้สเตรทไทม์เขานำเสนอคำให้สัมภาษณ์ของนายวิโรจน์นะฮะเอาไปลงที่นั่นนะครับแล้วก็มีข่าวลือว่าเครือข่ายอาชญากรจีนกำลังใช้ไทยเป็นที่กบดานก่อนจะย้ายไปประเทศอื่นและเครือข่ายนี้ดูเหมือนจะมีการจัดการที่ดีพร้อมพรั่งเพื่อการให้สินบนและความสามารถในการซื้อเจ้าหน้าที่ไทยบางส่วนเปลี่ยนให้ไทยกลายเป็นฮับการกระทำผิดกฎหมายนะครับสเตรทไทม์รายงานป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เป็นภาษาจีนนี้นอกจากจะเสนอขายพาสปอร์ตต่างประเทศและยังขายสัญชาติสามารถทำได้ภายใน30วันซึ่งภายใน4ประเทศนี้ที่น่าสนใจก็คือตุรกีนะชาติที่มีพรมแดนติดสหภาพยุโรปหรือ EU โดยตามป้ายโฆษณาอยู่ที่ 150,000 เขาลงว่าหยวนนะสูงสุดในจำนวนทั้งหมด4ประเทศคือถ้าจะเอาพาสปอร์ตของตุรกีเนี่ยแพงสุดต้องจ่าย 150,000 หยวนนะครับด้านรองผู้บัญชาการสตม.พลตำรวจตรีพันธนะนุชนาธบอกว่าในขณะที่มีบางประเทศขายสัญชาติให้ต่างชาติแต่แนวทางการปฏิบัตินี้เป็นสิ่งผิดกฎหมายในไทยนะครับเจ้าหน้าที่สอบสวนจะตรวจสอบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่การสอบสวนเบื้องต้นชี้ไปว่าเป็นการขายสัญชาติประเทศอื่นและไม่มีสัญชาติไทยรวมอยู่ในนั้นนะครับแต่เป็นเพียงการใช้ไทยเป็นช่องทางสำหรับการโฆษณานะครับจะมีการสอบสวนโดยละเอียดตามมาเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการละเมิดความมั่นคงในประเทศ
นะครับพลตำรวจตรีพันธนะนุชนาธเนี่ยเป็นคนแรกที่ออกมาบอกในทํานองที่ตอนนั้นให้คนไทยเข้าใจว่าเขาทำแบบนี้ทำได้แต่ตอนหลังออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเจ้าหน้าที่สอบสวนจะตรวจสอบว่าเป็นการทำผิดกฎหมายหรือไม่นะครับซึ่งแนวทางนี้เป็นสิ่งที่เหมือนกับผิดกฎหมายในไทยตอนหลังได้พูดใหม่พูดใหม่พูดใหม่แต่ตอนแรกเป็นคนแรกเลยที่บอกว่าทำได้เพราะว่าไม่ได้มีการซื้อขายสัญชาติพาสปอร์ตไทยก็เลยทำได้ใช่ไหมแหมเหมือนกับเขามาทำผิดกฎหมายในไทยอ่ะแล้วมันจะทำได้ได้ยังไงนั่นน่ะสิฮะใช่ไหมฮะนี่นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะคุณภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธแล้วก็ร่วมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีเข้าไปจับกลุ่มชาวเมียนมาที่หลบหนีเข้าเมืองหลบหนีเข้ามาไทยเพราะจะใช้ทางผ่านไทยไปประเทศที่3ก็คือมาเลเซียจับได้มา85คนผู้ชาย73หญิง9เด็กชาย1เด็กผู้หญิง2ซ่อนตัวอยู่ในป่ามองไม่เห็นนะนะฮะซ่อนตัวอยู่ในป่าหลังบ้านของคุณสุพัชชาก็เอามาสอบสวนแล้วก็ทำประวัติที่สภ.ท่าไม้ลวกนะฮะขยายผลและหลังจากนั้นก็มีการขยายผลต่อไปจนควบคุมคนไทยชื่อนายอารีอายุ22นะฮะอยู่ที่เพชรบุรีเหมือนกันอาลีเนี่ยบอกว่าตอนวันที่22กรกฎาคมมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายนัทติดต่อมาหาบอกว่าจะฝากเด็กไว้แล้วก็ต่อมาผมก็ให้เด็กขี่มอเตอร์ไซค์นำไปส่งในป่าบริเวณหลังบ้านนะฮะที่เกิดเหตุรับค่าจ้างมา 3,000 บาทนี่ก็เป็นเหมือนกับเป็นธุระร่วมกับเขาด้วยนะครับก็มีความผิดด้วยอารีเนี่ยยังบอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้ขับรถกระบะมา3คันหลังเกิดเหตุก็ได้ขับรถหลบหนีออกไปจากหมู่บ้านนะฮะชาวเมียนมาที่หลบหนีเข้าเมืองมาลักลอบเดินทางข้ามชายแดนมาตามเส้นทางธรรมชาติเข้ามาทางอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะฮะนี่นะครับแล้วก็เตรียมจะไปขายแรงงานในมาเลเซียโดยมีคนไทยซึ่งเป็นคนในพื้นที่3คนให้การช่วยเหลือต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับนายหน้าชาวเมียนมาคนละ 60,000 ถ้าเด็ก 60,000 นะฮะไอ้ผู้ใหญ่เนี่ย 60,000 เด็กอายุไม่ถึง18คนละ 30,000 โอ้โหนี่หลบหนีเข้าเมืองมาท่านผู้ชมฮะใช้ไทยเป็นทางผ่านไปมาเลเซียแต่ละคนเนี่ยที่เห็นมารอรับอาหารเนี่ยต้องจ่ายให้นายหน้าคนละ 60,000 นะฮะถ้าเด็กอายุไม่ถึง18คนละ 30,000โอ้โหเยอะนะฮะจะไปมาเลเซียใช่ก็แจ้งข้อหาทั้งหมดร่วมกันลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโอ้โหคนพวกนี้ที่สุดแล้วเนี่ยเงินที่เสียให้ในหน้าไปเนี่ยก็เสียไปฟรีถูกต้องสุดท้ายกูต้องถูกส่งกลับไปประเทศตัวเองใช่ไม่ได้มีชายแดนติดมาเลเซียจะไปมาเลเซียก็ต้องเข้าไทยก่อนต้องเข้าไทยก่อนโอ้แล้วเข้าไทยจะเข้าที่ไหนก็ตามแต่กว่าจะเดินทางไปถึงมาเลเซียทางใต้นู่นยาวนานฮะนี่ยากมากที่จะลอดหูลอดตาเจ้าหน้าที่ไทยไปได้ถูกจับได้จนได้ฮะน่าสงสารนะฮะน่าสงสารมากก็ไม่รู้มีญาติพี่น้องของคนเมียนมาอยู่ในไทยแล้วหรือเปล่าใช่ไหมที่สุดก็ชะตาชีวิตท่านผู้ชมฮะอยู่ในประเทศตัวเองตอนนี้ก็อยู่ไม่ได้นะฮะมีการลบพุ่งกันแล้วก็กฎระเบียบก็ต้องเป็นทหารเนี่ยพอหนีเข้ามาในประเทศไทยก็ถูกจับอีกก็ลองคิดดูถ้าความเป็นอยู่เขาสะดวกสบายก็ไม่ต้องดิ้นรนไปทำงานที่อื่นใช่ฉะนั้นพอความเป็นอยู่ไม่สะดวกสบายยากจนข้นแค้นแล้วกว่าจะหาเงินมาเป็นหมื่นๆได้เนี่ยผมว่าต้องไปกู้หนี้ยืมสินแน่นอนเพื่อจ่ายในหน้าใช่แล้วก็ต้องลุ้นว่าการลุ้นทุกนาทีนะว่าการเดินทางไปในกิโลเมตรไหนก็ตามแต่ในประเทศไทยต้องอย่าถูกจับขอให้ไปตลอดรอบฝั่งเถอะนะที่สุดก็ไม่รอดแล้วพอไปถึงมาเลเซียนะก็ไม่รู้ว่าจะมีงานทำหรือเปล่านะก็ต้องลุ้นอีกใช่ไหมก็ต้องลุ้นว่าอย่าให้ถูกตำรวจมาเลเซียจับอีก
โอ้มันชีวิตนะใช่มันจะรอดไปจนกระทั่งมีงานการทำมาหากินอยู่ในมาเลเซียเนี่ยมันยากมากโอกาสเนี่ยมันน้อยมากนะดูสิฮะได้แต่สงสารเราก็คิดว่าเราโชคดีนะใช่ที่เราเกิดมาในผืนแผ่นดินไทยเห็นไหมฮะท่านผู้ชมฮะบ้านเมืองเราก็สงบสุขแม้จะมีนักการเมืองบางกลุ่มบางพักบางเหล่าแบบใช้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะเราก็ช่วยกันเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวมาคุยข่าวกันต่อครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ